ประธานแม่บ้านมหาวิทยาลัยจังหวัดด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภูมิภาค76จังหวัดนะคะที่กรุงสงขลาจังหวัดหนึ่งที่ในช่วงเดือนสิงหาคมมีท่านนายกสัจจลัดจุบานพัฒนาสังคมและความสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจำนวน2ล้านบาทให้สภาสังคมสงเคราะห์ราชุปถัมภ์ในนามพระสงฆ์นิกรจังหวัดสงขลาการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของครั้งนี้900กว่าคนปีนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะนะทุกในการสานสงเคราะห์จะกล่าวรายงานความเป็นมาของครั้งนี้ให้ท่านจัดการในการทำงานช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในการทำท่าประธานหญิงจังหวัดสงขลาที่จะ